Okay. Hi guys, welcome back. Thank you for telling us. Thank you for letting us know that we are now live, นะคะ with Ijan. Ijan Entertainment. Yeah. Thank you for having us, นะคะ. สี่สาวสวย ของจักรวาลแล้วอยู่เดินเฉย4 3 2 1 4สาวสวยวันนี้สวยทั้ง4คนเลยค่ะขอบคุณค่ะบอกว่าไม่ค่อยปฏิเสธเลยนะบอกได้หมดเลยรู้เลยมาสามช่องไงไปทำไมว่าสงสัยว่าอีกหนึ่งสาวสวยไปไหนป่วยแล้วเราเดินสายตั้งแต่10โมงมาเป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างเออไม่เหนื่อยเลยค่ะแฮปปี้นะหลังจากที่ได้รับตำแหน่งแล้วมันโล่งเป็นหน้าที่ต่อมาที่เราจะต้องไล่ขอบคุณอยู่แล้วอยากขอบคุณทุกคนใช่ค่ะเหมือนมันแค่มันเร่งๆเนาะมันเร่งๆแต่ว่าถามว่าเหนื่อยไหมไม่แล้วแบบยิ่งอยู่ด้วยกันนะคะคือไม่เหนื่อยเลยสนุกมันแฮปปี้มันสนุกอะเราพูดคือคือย้อนไปก่อนที่จะได้มุมก่อนในช่วงนั้นมันมีความกดดันไหมว่าแต่ละคนเพื่อนๆแต่ละคนมีความแบบแต่ละคนมาพร้อมมากอ่ะคู่แข่งมาบอกเลยเพื่อนๆเป็นทั้งเพื่อนและเป็นทั้งคู่แข่งทุกคนพร้อมมากตอนนั้นเรากดดันไหมเราต้องแบบมีการแบบว่าฉันต้องแอคทีฟเลยไหมแต่ละคนจริงๆมันกดดันแต่ว่ามันไม่ได้กดดันในเวที่เราแบบมาเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนนะคะเพราะว่าแต่ละคนคือคาแรคเตอร์มันไม่แตกต่างกันมากใช่เหมือนเจสซี่ชีมีไฮเปอร์เอเนอร์จีที่ไม่มีใครเทียบเขาได้แล้วแอนเป็นคนที่นิ่งๆคือถ้าเห็นเราด้วยกันคือจะออปเปอร์ซิตไปเลยใช่ถึงทุกคนบอกว่าแอนตื่นหรือยังตื่นหรือยังเจสซี่ลงมาหน่อยลงมาหน่อยเจสซี่ยืนข้างแอนแบบ in the ceiling already you know what I mean เหมือนจริงๆแล้วเราเห็นข้อดีข้อเสียของซึ่งกันและกันดังนั้นเอามาเป็นแรงผลักดันมากกว่าเหมือนตอนที่เราเยอะไปแล้วเรารู้ว่าสิ่งแวดล้อมเรามันค่อนข้างอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแรงที่กระตือรือร้นให้เราเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมแล้วกันอยู่กับคู่แข่งที่ศักยภาพสูงมากที่เสริมความสามารถของเราขึ้นแอนถามแอนนิดนึงหลังจากมุงลงแอนคิดไหมว่าตัวเองจะกลายเป็นดราม่าเยอะขนาดนี้จากแฟนนางงามเพราะเอาจริงๆเราเองเราก็มีดีกรีเป็นถึงมุงใหญ่โลกมาแล้วแต่กลายเป็นว่าพอเรามาได้มุงในประเทศที่เป็น MUT มันกลับกลายเป็นแบบดราม่ามันหนักหน่วงมากกว่าตอนที่เราได้มุงตอนนั้นอีกจริงๆแอนรู้ว่าจะมีดราม่าอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่แอนเข้าประกวดคือมีดราม่าทุกวันดราม่าทุกวันมีมทุกวันแอนก็ต้องทำใจว่าโอเคมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วอ่ะถ้าเรามงหรือไม่มงก็จะมีดราม่าอยู่แล้วใช่ไหมคะจะมีคนที่แฮปปี้จะมีคนที่ไม่แฮปปี้ไม่ภูมิใจแล้วมันจะง่ายให้เขาที่จะมาชี้นิ้วใส่แอนว่าแอนผิดแอนไม่สมมงนู่นนี่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามัน results มันไม่ได้ไปตามที่เขาอยากได้ซึ่งมันโอเคที่จะ share ความคิดเห็นหรือ opinion แต่ว่าอยากเตือน remind ทุกคนว่า social media เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นอะไรที่ดีแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ดีก็ได้แต่หวังว่าทุกคนใช้ให้มันเป็นแบบ influence แล้วก็ positive impact ให้คนรอบข้างด้วยนะมันเก่งกันหมดเลยไงใช่ทุกคนคือแบบ realistically เราพี่วีนาก็เป็นหนึ่งอย่างเลยเป็นนางงามที่ประสบการณ์มากความพยายามมากแฟนคลับก็คือเยอะมากซึ่งแฟนคลับจริงๆน่ารักกันนะคะเหมือนเจสซี่ก็เหมือนหลายๆแคมเปญมันค่อนข้างเข้าทางดังนั้นก็จะเห็นว่าเรา succeed เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือแบบด้วยความที่ทุกคนมันเก่งมากๆแม้ว่าใครมองก็จะมีติกันอยู่ดีแล้วทำไมวันนี้หายไปหนึ่งอะไรป่วยเมื่อวานคือเดินสายหนักไปหน่อยใช่ไหมจริงๆมันไม่ใช่แค่1วันคือจริงๆทุกหลายๆ42วันก่อนหน้านี้นะคะมันยังไม่ได้พักเลยมันยังไม่ได้พักแล้วก็กลายแบบมันอ่อนแอด้วยแหละว่ามันสเตรสแต่ละคนก็คือซื้อแบบวิตามินให้ซึ่งกันและกันเข้าใจมากถ้ามัน it's overwhelming คือมันเหนื่อยทั้งใจและกายการที่เราประกวดนางงามแต่สำหรับเจสซี่คือแบบเรามีพลังงานที่ดีคือถ้าเราอยู่บ้านแล้วสำหรับเจสซี่นะแล้วจริงๆวันนี้ก็พบหล่อมาแต่แบบสนุกอะค่ะรู้สึกว่าทุกวันที่เรามาเราเรียนรู้อะไรใหม่ๆจริงๆแล้วทุกคนอารมณ์แต่ละวันของพวกเราก็จะไม่เหมือนกันด้วยอะไรที่เราเจอแล้วตอนมาอยู่ด้วยกันมันค่อนข้างสนุกนะแอนแล้วกับ
คำคอมเมนต์นี่เขาบอกว่าเราล็อกมงอะตั้งแต่แรกตั้งแต่วันที่มาประกวดคือมันไม่ใช่แค่นอนมงอะแต่มันคือล็อกมงมาตั้งแต่วันแรกเลยแอนก็หัวล็อกบางครั้งครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่จริงเลยแล้วถ้าแอนจะล็อกมงแอนคงจะไม่เข้ามาประกวดแล้วก็แบบเสียแบบเวลาหรือมาเสียความรู้สึกของตัวเองเพื่อที่จะมาทำให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็เห็นความสามารถของแอนแอนจะไม่เอาเวลาของตัวเองไปพัฒนาให้ตัวเองดีขึ้นทุกวันให้ทุกคนเห็นว่าแอนสมมงแอนไม่ได้ล็อกมงจะล็อกทำไมอะคะมันเป็น opportunity มันเป็น experience ที่ like once in a lifetime แล้วถ้าเราไม่ชนะพวกความสามารถของเราเราจะไปทำไมแล้วสองอย่างก็เองอะค่ะยังไงบ้างไม่ได้ล็อกค่ะเจสซี่เขาเหมาบอกว่าเจสซี่คือทำดีมาตลอดแต่สุดท้ายคือเหมือนแบบเขาไม่เอาอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเจสซี่ว่านะคะความรู้สึกของเจสซี่ตรงเลยคือทุกคนนิสัยไม่เหมือนกันเราจะโทษไม่ได้ว่า taste มัน we're just different people และนี่คือจะเสียบแองก็คือคุยตั้งแต่แรกว่าทำไมเราถึงแบบยังมองหน้ากันติดแม้ว่ามันเป็นการแข่งขันที่โหดมากๆเพราะว่าเรารู้ในจุดยืนของตัวเราว่าสมมติจะเสียบ version ที่ดีที่สุดไป offer แต่เขาดันมันดันไม่เหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการจะซี่จะมาโทษไม่ได้คือเราทำเต็มที่แล้วเหมือนเราไป apply for a job ว่าเราโดนปฏิเสธในชีวิตจะซี่ว่ามันมีทุกคนมี way ของตัวเองละกันแล้วก็แม้ว่าเราจะเต็มที่ที่สุดถ้าเขามองเห็นผู้ที่มีเชี่ยวชาญมองเห็นศักยภาพในผู้หญิงอีกคนนึงมากกว่าเราจะไปโกรธทำไมจะซี่ไม่มีสิทธิ์มาแบบ push คนอื่นลงหรืออะไรคือทุกคน shineตั้งแต่วันเก็บตัววันแรกจนถึงวันสุดท้ายถ้าเราไปอย่างนี้แล้วไม่เอาเราทำหน้าที่จะซี่ได้ลองหนึ่ง so I'm very happy แล้วเหมือนหลายๆคนพยายามจะปั่นว่าแบบ it's not good หรือแบบจะซี่ไม่ได้อยากลองใครลองใครลอง คือไม่มีใครอยากลองใครแต่มันโชคดีว่า us girls likeเราเป็นคนดีอะเราเป็นคนดีและทุกคนพยายามในเวลตัวเองดังนั้นมันไม่ใช่แบบเธอมีอะไรที่ฉันต้อง expose เธอว่าเธอเป็นคนไม่ดีฉันควรได้ทุกคนเป็นคนดีทุกคนพยายามและตอนนี้ decision has been made so ตอนแรกถามว่าเสียใจไหมเสียใจแต่ว่ามันต้องก้าวหน้าค่ะแอมมีมงแล้วก็เราไม่เคยมองแบบนั่นมันคือของฉันนะตอนนี้คือเขาเป็น representative ของผู้เข้าประกวดทุกคน เป็นคนที่เราต้องคิดว่าไทยแลนด์ และจริงๆแอนเป็นนางงามนะเขาเป็นคำ definition of a นางงามเลยเหมือนที่ซี่เคยบอกมันต้านความรู้สึกตัวเองที่นั่งหลังตรงหรืออะไรแอนเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว ดังนั้น this is just her path so go Anne เราจะซี่รู้สึกยังไงกับที่เขาบอกว่ามันเหมือนประมาณว่าคณะกรรมการมันมีบางส่วนที่เหมือนเป็นเพื่อนของแอนมามันเลยทำให้แอนเนี่ยมีสิทธิ์ได้มงด้วยคือจะซี่ไม่คิดอะไรเลย honestly นะคะเพราะว่า facts ก็คือ facts คนที่เราเห็นว่าเป็นผู้หญิงที่คู่ควรได้จะซี่จะไม่เอาเวลามานั่งคิดว่าเพราะเหตุผลนี้เพราะเหตุผลนี้มันเกิดขึ้นแล้วจะซี่จะ move on ไปยังไงแค่นั้นเลยไม่เคยอยู่ในหัวก็เพราะว่าเขามีเพื่อนไง it's such a waste of my time กรรมการคือคะแนนไม่เปลี่ยนดีถ้าจะซี่คิดเรื่องทุกอย่างแล้วก็มงอาจจะเป็นของเจสซี่ได้เจสซี่ก็คงไม่แต่ว่าแบบอาจจะแบบหาวิธี you know but things won't change การที่เจสซี่ได้คำตอบว่าเพราะอะไรที่เจสซี่ทำผิดพลาดไปทำไมเขาถึงไม่เลือกเราคำตอบนั้นมันไม่ได้ทำให้เจสซี่ได้มงอยู่ดีดังนั้นได้คำตอบมาแล้วอะไรมันเหมือนคนอกหักอะค่ะหรือคนแบบทำไมแฟนเลิกกับฉันฉันดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าเรารู้มาว่าแบบเราไม่ดีเขาก็ไม่เอาเราอยู่ดี so it's like you just gotta move on Anne is now going to El Salvador I'm gonna support her and then one damn sure ถ้าไอทำอะไรหรือพี่นลินหรือน้องนิชาทำอะไรเราก็จะ support แค่วันณเวลานี้มันเป็นของเขามาถึงนลินบ้างนลินก็เป็นคนหนึ่งที่แฟนนางงามเนี่ยเขาเรียกว่าเชียร์อัพตั้งแต่ตอนแรกที่มาสมัครแต่ก็จะมีบางโมเมนต์ที่เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายบางทีก็หายไปเลยยาวๆแล้วก็กลับมาอีกทีตอนพี่ลิมอะไรยังไงหายไปนานหายไปนานค่ะทุกอย่างมันอาจจะยังไม่คงที่อะไรแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่กลับมาก็แน่นอนอยู่แล้วนลินสายเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ทำให้ทุกคนเห็นแล้วนี่ลินก็ใส่สปีชด้วยมีชื่อเสียงแล้วพูดมากได้พูดเก่งแล้วอย่างเมื่อกี้ที่อยากจะแทรกเข้าไปในเรื่องแบบว่ากรรมการรู้จักแอนมากกว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยลินอยากจะให้เคารพซึ่งกันและกันพอทุกคนไม่ว่านางงามรุ่นต่อไปหรือว่าแฟนๆพี่ๆนางงามพี่ๆแฟนนางงามอ่ะอยากให้เคารพ
ในแต่ละหน้าที่ของทุกคนแล้วกรรมการที่นั่งอยู่ตรงหน้าเราอ่ะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีหมดผู้แข่งขันที่อยู่บนเวทีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีหมดทำอะไรทำตามหน้าที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเข้ามาเป็นผู้เข้าประกวดถ้าเราเข้ามาในฐานะคนที่มองแล้วหรือผู้มีประสบการณ์หรือกรรมการอันนั้นอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่เราเข้ามาเหมือนเซตซีโร่เรามาขอให้เขามันเหมือน we're asking you to choose us in a way we're showing you everythingและเรามารอดูว่าคุณจะเลือกหรือเปล่าดังนั้น I can't say ขอเลือกกรรมการได้ป่ะคะขอเปลี่ยนนี้ได้ป่ะคะไม่แล้วแบบกรรมการที่เห็นมากี่คนรู้จักแอร์แล้วกรรมการมีเฟนส์อิทถูกไหมหรือแม้ว่าทุกอย่างถ้าเขาเลือกมาผลงานมันประจักษ์อยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่เลือกเราเราเข้ามาอยู่ในองค์กรนี้5คนเขาเลือกเราคือมันเหมือนเอาแบบสำหรับเจสซี่นะคะมันจบแล้วการแข่งขันมันจบแล้วเราได้ผู้ชนะที่คู่ควรแล้วดังนั้นแทนที่จะเอา energyมาถามว่าทำไมเรา energy ไป push and ดีกว่าเพราะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ดังนั้นคือจะเสียเข้าใจนะว่าหลายคนแบบถามทำไม but nothing's gonna change so let's just move on มันเคยมีกระแสที่แบบย้อนกลับไปคือคอมเมนต์มากๆกดดันมากๆจนถอนตัวไม่มีนะจะเสียไม่มีทางที่จะถอนปั่นค่ะปั่นไม่มีคำคิดเหลืออะไรที่จะถอดตัวคิดตลอดว่าฉันต้องมงทุกคนคิดว่าฉันต้องมงไม่งั้น mindset คือผิดไม่เคยมีการถอนไม่เคยมีการทะเลาะกับซีดีไม่เคยมีการทะเลาะกับใครภายในเลยนอกจากทะเลาะกับตัวเองนอกจากงงกับตัวเองบ้างในแต่ละอย่างที่ทำออกไปแต่ว่าไม่มีการถอนตัวค่ะถามว่าคู่แข่งเราน่ากลัวไหม 100%แต่เราคู่ควรที่จะอยู่ณจุดนี้ไหมก็คู่ควรทุกคนคู่ควรดังนั้นสนุกค่ะถ้าคู่แข่งไม่แข็งแกร่งเจสซี่ก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรือที่บอกว่าเหมือนน้องนิชาบางทีก็จะแบบฉันไม่แบบน้องเขา so happy she's here you know แต่น้องเขาก็ควรอยู่ที่นี่ทุกคนควรอยู่ที่ท็อป5ของเรา where we're good อันนี้ไหนเจสซี่ก็พูดมาแล้วว่านิชาเนาะเป็นหนึ่งคนซึ่งแฟนนางงามก็มองว่าเข้ามาได้ยังไงจนแบบว่ามีบางคอมเมนต์บอกว่าเป็นเพราะว่าเราสนิทกับทางลูกเจ้าของเวทีแล้วถึงทำให้เราหลุดเข้ามาได้อันนี้เรารู้สึกไงบ้างก่อนที่หนูจะมาแข่งหนูไม่รู้สักเพียงที่ได้ซ้ำหนูไม่รู้ได้ซ้ำว่าแม่ปุ้ยมีลูกนะคะคือชอบตรงนี้คือแบบว่าหนูก็งงว่าเขาไปมาจากไหนเห็นในคอมเมนต์ในทิกต็อกว่าเนี่ยมันเข้ามาได้เพราะว่าเป็นแบบเป็นเด็กลูกเจ้าของเวทีหนูพูดถึงหนูหรอเนี่ยเพราะหนูไม่รู้ไงคือเพิ่งมารู้จากพี่แองจี้ตอนที่เขาไลฟ์ปั่นค่ะปั่นค่ะท่าใหม่นะคะปั่นค่ะอยู่บางทีก็อยากรู้นะว่าเอามาจากไหนอันนี้ของคิดซี่ค่ะทั้งข่าวก่อนมาประกวดเนาะในวงการบันเทิงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักใครบางคนหรือไม่เคยเจอยังคอนเนคกันได้บางทีก็อยากรู้ว่าแบบเฮ้ยขอฟังหน่อยพูดมาดิว่าแบบมันมายังไงว่าเรื่องที่คุณช่างเข้ามามันจริงเหรอเพราะว่าเรายังไม่รู้เรื่องเลยปั่นเราให้ฟังหน่อยต่อปั่นนิชาต่อแล้วไงก็อย่างที่ว่าไปว่าเขาก็อะไรก็ไม่รู้หนูก็เพิ่งเคยเจอเพราะว่าเราเพิ่งเคยเข้ามาอยู่ในอะไรแบบนี้ก็เลยเพิ่งเคยเจอก็แบบว่าช็อกเออตลกดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราหน่อยไหมโนไม่ได้น้อยไม่ได้น้อยเลยเพราะว่าหนูแฮปปี้เพราะตอนนี้รู้จักแองจี้แล้วคนตอนนี้รู้จักพี่แองจี้แล้วเข้าไปรู้จักท็อปไฟฟ์แล้วไอ้ดูเคเพราะฉะนั้นหยุดปั่นแล้วเมื่อคืนเห็นเรามีการไลฟ์แล้วมีการร้องไห้อันนี้คือเกิดอะไรเล่าหน่อยมันคือ happy tears มันคือน้ำตาแห่งความสุขเพราะว่าน้องรักชลบุรีชลลี่ค่ะน้องเขาเข้ามาแล้วก็บอกว่าพี่เป็น motivation ของหนูที่ทำให้หนูอยากมาอยู่ที่นี่อยากที่จะเข้าแบบเข้ามาประกวดแล้วอยากทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็โอเคมีพี่เอิร์ธร้อยเอ็ดมีพี่เอิร์นมีทุกคนเข้ามาดูแล้วก็ happy แล้วเราก็รู้สึกคิดถึงพวกเขาถ้าเกิดว่าให้รางวัลทั้ง53คนได้เราก็อยากให้ทั้ง53คนเข้ามาอยู่กับเราตรงนี้เพราะเราอยู่กับเขามาเกือบ2เดือนมันเป็นเวลาที่เยอะมากแล้วเราอยู่เขาทุกวันเราเจอเขาทุกวันทำกิจกรรมด้วยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยพอมารู้สึกโหงๆที่เขาหายไปโหงนี่ฉันถ้าเกิดจะให้เราประเมินตัวเราเองว่ามันเพราะอะไรทำไมเราถึงได้มาเป็นแบบว่าอยู่ในหนึ่งในท็อปไฟท์นี่ฉันทำทุกวันให้ดีที่สุดนิชารู้ว่าโอเคมันมีคะแนนหลังบ้านมันมีคะแนนตรงนี้ยูต้องทำอันนี้ยูถึงจะได้คะแนนนิชาทำหมดนิชาไม่เคยทำผิดกฎเลยมาสายแค่2ครั้งเองมาสายแค่2ครั้งเองแต่คือแบบว่าทำทุกวันให้มันดีที่สุดเลยที่โอเคนิชากลัวมากถ้าเขาไม่ให้พี่เลี้ยงเข้าคือไอ้ไม่เอาพี่เลี้ยงเข้าเลย
ถ้าเขาอยากให้แต่งหน้าเองโอเคไอจะแต่งหน้าเองอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามทำทุกอย่างแต่ทุกคนทำตามกฎมากนะใช่ใช่พยายามแบบทำตามกฎทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคิดว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดความพยายามทั้งหมดทั้ง performance ทั้ง speech ที่ผ่านมามันส่งเราให้มาถึงตรงนี้แต่พี่แอนเขาก็มั่นใจนะว่าเขาจะเอาเราเข้ามา5ด้วยใช่ไหมที่แอนให้สัมภาษณ์ว่าเดี๋ยวจะต้องเจอนิชาใน top 5ด้วยใช่แอนจำได้มี conversation หลังเวทีที่นิชาบอกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเดี๋ยว like happy for พี่แอนนะแอนก็บอกว่า I will see you in top 5เพราะไม่อย่าคิดแบบนั้นสิต้องคิดแบบบวกสิว่ายูจะไปถึงมงเหมือนแบบจะด่าน้องแต่ว่าไม่ได้ด่าน้องจริงจริงอันนี้คือส่งกำลังใจให้หลายคนชอบแบบสู้ๆนะแบบฝากด้วยฝากอะไรทำไมยูไม่ไปเองล่ะย่าแต่สิอันนี้คือความมั่นใจที่เราให้กันจริงๆ everyone can do itIf you just believe in yourself มันเหมือนมัน sounds so cheesy คือเหมือนมันแบบ sounds so พูดง่ายแต่ทำยากแต่ลองหรือยังแบบเจสซี่เคยแบบคิดว่าตัวเองจะอันนี้คือ crazy แบบมีบ้านซื้อเองหรืออะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กเคยคิดว่าตัวเองจะยืนบนเวที Miss Universe เคยคิดว่าตัวเองจะต้องเป็น superstar ตั้งแต่เด็กแล้วคนอาจจะยังไงแต่คุณเชื่อยังถ้าคุณไม่เชื่อมันคือ law of attraction คือคุณต้องเห็นคุณอยู่กับมงก่อนคุณต้องเห็นทุกอย่างในชีวิตแต่ถ้าคุณเชื่อจริงๆแล้วมันไม่ work out มันจะมีอะไรดีกว่าแต่หลายคนคือตัดความมั่นใจของตัวเองด้วยฉันไม่ได้หรอกฉันไม่สวยฉันไม่สูงเพราะคุณคิดอย่างนั้นซึ่งมันยากมันพูดไม่ได้ว่าคุณต้องเปลี่ยนความคิดเพราะมันเริ่มจากความมั่นใจและความมั่นใจมันเริ่มจากการที่พื้นฐานของมนุษย์มันค่อนข้างเท่ากันดังนั้นการที่คุณไม่มีความมั่นใจและคนที่มีมากกว่ามีมันยากแต่ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วคุณก็ต้องฮึบมาให้ได้ส่วนตัวเจสซี่แล้วอะเวลาที่แบบเราต้องไปทำกิจกรรมอะเราให้แบบเหมือนโพสต์ตัวเองอะไรเพราะเอาจริงอันนี้คือได้เห็นเป็นการส่วนตัวทั้งตอนเก็บตัวที่สวนสยามที่ขอนแก่นคืออากาศบางทีมันร้อนแต่เจสซี่เป็นคนเดียวที่พี่ยังเห็นว่าเดินยิ้มล่าแล้วก็กระโดดสนุกสนานอันนี้เราบอกกับตัวเองยังไงทำแบบต้องเต็มที่ทุกกิจกรรมเลยคือรู้สึกว่าครั้งเดียวในชีวิตห้ามบ่นหิวก็ห้ามบ่นร้อนห้ามบ่นไม่นอนห้ามบ่นหรือว่า because it's once in a life คือ40วันนี้มันคือ40วันที่จะตัดแบบที่จะบอกถึงอนาคตคุณไปอะค่ะจะซิมีอย่างมองว่าเธอสายวันนี้หรือวันนี้ you แบบไม่ you gave upคือทำไปสุดเลยและตอนนี้มันก็คือ no regrets it's like 40วันที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณไปได้ทำไมไม่ครบ40วันเลยและทั้งชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปบางทีมันแบบ it's all in the mindset คือเราเคยพลาดตอน the face ว่าเราเป็นอย่างงู้นอย่างงี้คือไม่เอาอีกแล้วอะค่ะก็เลยมันต้องฮึบแล้วส่วนอลินถือว่าตำแหน่งที่เราได้มาเราพอใจเราพอใจค่ะพอใจมากค่ะคือลินเนี่ยเป้าหมายของลินชัดเจนอยู่แล้วชนะหรือไม่ชนะลินรู้สึกว่าทุกคนยืนอยู่บนเวที Miss Universe มีเสียงได้พูดได้เท่ากันหมดสนับสนุนผู้หญิงด้วยกันไม่ใช่แค่ผู้หญิงด้วยในเรื่องปัญหาสังคมต่างๆลินก็ตอนนี้ลินเนี่ยพูดอยู่ตอนนี้ทุกคนก็ได้ยินเสียงลินแล้วซึ่งลินก็พอใจมากๆใช่ค่ะเราเข้าสอบ5เป็นคนสุดท้ายตอนในใจจิตต้องถามอลินก่อนแต่ก็ข้องใจแฟนนางงามสักนิดนึงชุดเรา 3.5 ล้านจริงหรือเปล่ายังไงอ๋อนี่จริงไม่จริงค่ะมันเป็นรายได้ที่ดีไซเนอร์เขาสูญเสียไปหรือว่าไม่ได้รับเข้ามาตอนที่1เดือนนั้นที่ทำชุดที่ลินเพราะว่าใช้ช่างประมาณ20คนภายใน1เดือนครึ่งแล้วก็มีการบินไปบินกลับในการลองชุดเพราะว่าคุณไรอันเขาจะต้องเป๊ะมากๆกับชุดและสรีระอะไรอย่างเงี้ย10ล้านค่ะชุดน้ำหนักลงไรอันก็ต้องมาวัดใหม่มาทำอะไรใหม่เขาต้องดูเองว่ามันลดลงจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วใส่แล้วมันโอเคใช่ไหมแล้วเป็นชุดที่ทั้งตัวเป็นอะไรนะคะเพชรทั้งตัวค่ะตัวอันจริงสวยมากค่ะเนี่ยคนใส่นะคนใส่รู้ยังไงคนใส่ไม่คือมันสวยจริงมูลค่ามันคือมันเล่นแสงคือแบบชัดมากมันอยู่ที่ว่าเราตั้งมูลค่าเท่าไหร่อย่างนี้ดีกว่าถ้าลินตั้ง7ล้านมีใครประมูลเอาไปไหมถ้ามีคนซื้อก็คือชุดก็7ล้านจริงๆของจะ42ของแอน50ค่ะนิชาลูกของลูก100ล้านอ่ะเจสซี่หนึ่งที่แบบว่าเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นข้อสงสัยสำหรับแฟนนางงามเกี่ยวกับเจสซี่ในรอบพรีลิมการเดินชุดเขียวของเจสซี่แฟนนางงามบางคนบอกว่าเหมือนเจสซี่ไม่ค่อยมั่นใจในรอบชุดพรีลิมชุดเขียวทำให้เราเหมือนกับเราเป็นเจ้ามันเหมือนไม่ค่อยยิ้มแย้มอันนี้อยากอธิบายไงบ้างค่ะมั่นใจไหมก่อนคือเจสซี่อยากบอกนะเจสซี่เข้าใจผู้เข้าประกวดทุกคนและที่จะบอกว่า
พี่ๆกับเธอเนี่ยแหละจะเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกแล้วตอนแรกเสียไม่รู้สึกไม่มีทางแต่บางที it's so not true แบบมันมีอุปสรรคอยู่แล้วคือด้วยการที่เป็นเวทีแรกเจสซี่บางเรื่องเรามองข้ามเพราะว่าเจสซี่กับทีมเจสซี่คือใหม่เราต้องยอมรับ it's a different แวดวงเลยค่ะดังนั้นบางมันก็มีอุปสรรคจริงด้วยความยาวชุดหรือการที่เราต้องhonestlyเลยเราไม่ได้ลองก่อนเพราะว่าทุกอย่างมันรีบเร่งมากดังนั้นมันก็มีแบ็กสเตจที่ต้องมีการเย็บชุดมีอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เจสซี่ว่าผลงานที่ออกมาทั้งหมดมันสุดๆของเจสซี่และทีมเจสซี่แล้วจริงๆวันนั้นน้อยไหมไม่ like I was happy to wear the dress and ทุกคนดูสวยหมดและอยู่ดีๆ walk อันนั้นมันมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เจสซี่เป็น performer ดังนั้นเหมือนจังหวะเพลงหรืออะไรมันเหมือนเราเอาอยู่อะด้วยหลายการที่วัดกันตรงนั้นจริงๆซึ่งอาจจะเป็น blessing ของเจสซี่หรือความพยายามตั้งแต่เด็กแต่แบบมันออกมาเจสซี่แฮปปี้เจสซี่ว่าทุกคนทำได้ดีมากไม่มีคนหนึ่งที่แบบเจสซี่รู้สึกว่าโอ้ my god เขาเคยเก่งมากแต่ทำไมเขาไม่ดีหรือว่าคนที่แบบไม่ดีมากๆเลยอยู่ดีมาเก่งคือทุกคน was so good ตั้งแต่วันแรกจนวันที่แอนมุมทุกคนคือออกมาดีผลงานดีชุดทุกคนสวยการเดินทุกคนคือดีไม่ต้องบอกว่าดีไม่เหมือนมีอะไรแปลกนะคนเจสซี่ไม่ได้เจสซี่อยู่ในแวดวงกำลังการบันเทิงมานานแต่ไม่มีใครใส่ชุดราตรีเดินทุกวันนะคะชุดราตรีเดินยากนะมันไม่ใช่ว่าเตะเหมือนชุดกระโปรงยาวทั่วไปเนี่ยมันจะมีจังหวะมันถ้าไม่ได้ซ้อมยิ่งยากไปใหญ่เลยก็ที่มันตีกลับเข้ามาในขาชุดไฟนอลถ้ามองว่าชุดเขียวยากไฟนอลเจสซี่คือยากกว่าอีกเกือบตัดนะคะเจสซี่เกือบตัดเจสซี่ลงเวทีก่อนที่จะใส่โมฮะนะคะแล้วกันไกอยู่ไหนกันไกอยู่นั่นสิไม่ได้ใส่โมฮะอยู่บนคอครับไปแล้วพี่กดท่าตัดปั๊บบีทมันจะตกซึ่งอันนี้คือนางวงนางงามซึ่งเราไม่รู้ว่าเราลืมคิดว่าเออชุดเราปักใช่คือมันมีอะไรหลายอย่างมากที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็แฮปปี้ค่ะมันยากไหมชุดเขียวที่เราต้องใส่เดินออกมารับรางวัล4หรือ5รางวัลจริงๆอ่ะเรื่องยากไม่ยากคือเหมือนจะซี่แฮนด์เดิลได้แต่ที่แบบเรารู้สึกไม่แอนเจสซี่ก็ชอบแอนรู้สึกคือมันเป็นแจซี่แอนและเพื่อนคือไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าแบบ it felt มันเหมือนเราควรดีใจแต่เพื่อนทุกคนคือ so nice ยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะแต่ทุกคนคือยืนรอกันแบบแล้วเจสซี่รู้ว่าแบบเราพยายามไม่เดินแบบทั้งที่เราเป็นคนอย่างนั้นเราแบบเหมือนเราก็รักษาน้ำใจเพื่อนด้วยใช่ไหมใช่จริงๆมันควรแฮปปี้และขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านมันคือการแข่งขัน at the end of the day จะซีว่าตอนมันเหนื่อยทุกคนเหนื่อยแล้ววันสุดท้ายเราอยากเห็นใจทุกคนแต่มันก็คือการแข่งขันมันมีผู้แพ้ผู้ชนะผู้ที่เข้าตาคนผู้ที่แบบบางทีคือการประกวดครั้งแรกอะแต่จบลงด้วยสวยงามนารินในฐานะที่เราก็คือเข้ามาประกวดกับคำคอมเมนต์ที่หลายคนเขาบอกว่าเหมือน MUT ปีนี้จัดแข่งกันอยู่3คนเรารู้สึกยังไงแล้วผลงานออกมาเป็นไงไม่รู้สึกแค่รู้สึกว่าลินเป็นคนที่ดูนางงามใช่ไหมเห็นไหมเวลาพูดก็จะติตลอดลินเป็นคนที่ดูนางงามอยู่แล้วแล้วลินก็เชื่อว่าใครหลายๆคนก็ติดตามการที่บอกว่าแข่งกันอยู่สองคนแสดงว่า3คนนี้เขามีอะไรถูกไหมคะ3คนนี้เขามีอะไรจริงๆเราเลยต้องโฟกัสต้องดูแต่ม้ามืดแต่ละคนก็น่ากลัวเหมือนกันก็ดูอย่างนิชาปาร์ตเข้ามาในขณะนี้พี่ลินเสียวหลังว่าอยากบอกเสียวหลังคนที่มาจากข้างนอกกับคนที่รู้จักกันในกองจริงคือคนละอย่างบางทีเจสซี่ก็ไม่ได้สื่อสารกับทางผู้จัดการเขาจะยูเห็นอันนี้ไหมยูเห็นอันนี้ไหมแต่ในกองเรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นจริงเพื่อนเราเป็นนิสัยยังไงจริงคะแนนมันก็พอจะมีเซนส์กันได้บ้างแต่คนที่สัมผัสแค่รูปหรือคลิปสั้นๆที่ปล่อยออกไปอะค่ะมันวัดกันไม่ได้กับ42วันที่ทั้งคณะกรรมการทั้งพี่เลี้ยงอยู่กับเรานารินก็คือคู่แข่งเจสซี่นะคะณตอนนั้นแม้ว่าเราจะตอบไม่มีคู่แข่งมันคือการบิ้วตัวเองทุกคนคือคู่แข่งหมดถ้าเจสซี่ตอบไม่ได้ตุ๊บเหมือนกัน realistically นะคะถ้าแอนตอบไม่ได้ฉันก็อาจจะโมง so ทุกคนคือคู่แข่งคู่ควรกันทุกคนค่ะในตอนที่เก็บตัวมันก็จะมีช่วงที่แบบเราสามคนจะชอบอยู่ด้วยกันนารินเจสซี่แอนโทเนียซึ่งมันก็จะมีแฟนนางงามที่บอกว่า
วีนาก็เป็นหนึ่งตัวเต็งแต่แบบไม่ได้มาอยู่ในกลุ่มเราจริงๆเราไม่ได้อยู่กันเพราะตัวเต็งนะเพราะว่าเราแบบเรามันเป็นอะไรที่บังเอิญมากเพราะว่าเราอยู่เล็กทีป่ะใช่ระดับลำดับลำดับเล็กทีใช่มั้ย20 27 31คืออยู่เล่นกับเจสซี่อยู่กลุ่ม3แอนอยู่กลุ่ม4ซึ่งทุกครั้งที่เราทำกิจกรรมเราจะอยู่ด้วยกัน1 2แล้วก็3 4แล้วก็5 6แล้วเป็นฐานๆแล้วก็อย่างขึ้นรถบัสอย่างเงี้ยก็คือแบบมันแยกคือแล้วทุกกิจกรรมก็จะแยกเป็นกลุ่มแบบนี้เลยตอนที่เราถ่ายรูปหรือเราลงรูปหรืออะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะเราก็จะถ่ายรูปด้วยกันเราก็ชวนคนรอบข้างเรามาถ่ายรูปด้วยแล้วมันแค่บังเอิญที่พี่วีนาไม่ได้อยู่ด้วยเพราะเขาอยู่กลุ่มหนึ่งเขาไปทำกิจกรรมอื่นแล้วแล้วไปแล้วพี่วีนาอยู่กับหนูแล้วถ้าเราอยู่ด้วยกันเราก็จะถ่ายรูปด้วยกันแต่ถ้าแต่เราก็มีเพื่อนอีกเยอะนะเหมือนพี่นารินจริงๆเชื่อพี่นารินก็อยู่กับแอนเยอะมากๆเนนอยู่เยอะใช่บางทีเจสซี่ก็อยู่กับเพื่อนแบบโบอิ้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ด้วยแล้วแล้วจะซี่ไม่เครียดการที่เขาพลังงานดีอ่ะบางทีเราอยู่กับตัวเต็งมากๆมันจะแบบคือจะซี่เป็นคนที่ sometimes I'm too chill อ่ะดังนั้นการที่เราอยู่กับเพื่อนที่เขาไม่แข็งเลยจริงๆเหมือนแม่นาเดียอย่างเงี้ยคือแบบโอ้แบบตลกมากมันคือพลังงานที่ดีเพื่อให้เราพร้อมมาสู้กับแบบอย่างนี้จริงๆอะค่ะดังนั้นหลายอย่างมันคือเหมือนที่จะซี่บอกมันไม่เห็นอะหลายอย่างหลังบ้านที่มันเกิดขึ้นหลายคนไม่เห็นเหมือนแต่ละคนแต่ละผู้เข้าประกวดเขามีความสามารถที่เยอะมากที่ดีมากที่เก่งมากแต่ว่ามันแค่ไม่ได้โชว์ในกล้องเพราะว่าเราไม่ได้เอาแสงไปให้เขาเลยแอนก็จะบอกเสมอว่าตัวเต็งมันแค่เกิดขึ้นเพราะว่าคนดูสร้างมันขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราเอาโอกาสนี้ไปฉายแสงบนผู้เข้าประกวดคนอื่นเขาก็จะมีจุดเด่นของเขาที่อาจจะแข็งแรงกว่าเราอีกน่าจะใช่แต่ลินอาจจะน่าดูน่ากลัวเกินไปก็เลยไม่ค่อยมีใครอยู่แต่อยู่กับพี่เลี้ยงกับคุณครูนะใช่แต่ว่าแล้วใครรู้จักลินก็จะบอกว่าแบบเอ้ยไม่ได้เป็นเหมือนแบบที่คิดไว้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกอะไรขนาดกัดกันก็ยังกลับมาโอเคกันนะเพราะมันตลกอะค่ะเราตลกแล้วเราไม่มีคนอื่นบางทีเราแบบเราเหนื่อยกันมากแล้วเห็นนารินถือขนมอย่างเงี้ยทั้งที่เรากัดกันบนเวทีเฮ้ยกินหน่อยดีคือไม่ให้กินค่ะไม่ให้กินก็กินอยู่ดีก็กินอยู่ดีเมื่อกี้กินขนมแล้วไม่แบ่งถามแอนนิดนึงเพราะว่าแอนเป็นนางงามที่มาฟื้นแรงมากตอนรอบพีริมเกิดอะไรขึ้นคะไปทำอะไรมาทำไมอยู่ดีฟื้นแรงมากไม่ได้ทำอะไรมาค่ะแค่แบบไข่ลวกก้าวฟองปวดล็อกจริงๆอ่ะแอนกังวลแบบช่วงแรกๆใช่ไหมคะแล้วมีจุดนึงที่แอนแบบช่างมันทำอะไรทำดีก็โดนด่าทำไม่ดีก็โดนด่าทำอะไรก็ทำไปเลยไม่เป็นไรเพราะว่าเราถึงจุดนี้แล้วถ้าเราไม่ทำเต็มที่นั้นเรามาทำไมเราถึงเวลาที่ต้องโชว์ความสามารถต้องแบบตื่น or whatever แต่เราก็ก็ have fun ไม่สนใจอะไรไม่ได้ดูคอมเมนต์หรืออะไรอันแบบอยากทิ้งโทรศัพท์แล้วแต่ว่าทิ้งแล้วทิ้งแล้วแต่ว่าเหมือนแบบตอนแอนขึ้นบนเวทีก็ enjoy กับพี่กระแตแล้วก็ทุกคนเป็นเดียวที่ต่างคนต่างโฟกัสคือก่อนขึ้นคือแบบไม่คุยกันเลย because it's your time ขนาดเจสซี่เข้ามาในห้องน้ำนะ one final มาคือแอนเพิ่งคุยกับพี่ลูกเกดใช่ไหมคะไปแบบขอแบบmotivation inspiration เพราะไม่อยากโทรหาคุณแม่เพราะกลัวจะร้องไห้เจสซี่เพิ่งโทรหาคุณพ่อแล้วเพิ่งร้องไห้แล้วบังเอิญเจสซี่เพิ่งไปร้องไห้แอนก็เพิ่งร้องไห้กับโทรศัพท์เข้ามาในห้องน้ำเจอกันอยู่สองคนแอนก็บอกว่าแล้วไอก็แบบเดี๋ยวไอออกไปไม่ที่แย่กว่านั้นคือว่าเฮ้ยพวกเราสองคนเป็นไรแล้วเดินผ่านแล้วคือไม่มีใครอยากคุยกับใครเลยมันเหมือนเรารู้กันพอเหมือนเจสซี่เหมือนบางทีเราเล่นทางนี้คนต้องการโฟกัสแต่บางทีตอนเจสซี่อยู่ดีๆนิ่งๆปั๊บคนอื่นก็ไม่เล่นกับไอเหมือนกันแล้วคนอื่นเข้าใจคือทุกคนเข้าใจว่า we're strong women all of us are strong แล้วเรา respect ซึ่งกันและกันมากๆเราให้หรือเวลาสมมติแอนเริ่มไม่ยิ้มแล้วเรารู้ว่านั่นคือวิธีที่เขาต้องการทำเพื่อสิ่งของเขาว่าจะไม่เคยโกรธหรืออะไรเพราะว่า that is what she needs to do และในวันที่เราไม่อยากคุยกับใครเลยเพื่อนๆก็รู้กันหมดว่าต้องโฟกัสเพราะในที่สุดมันก็เป็นการแข่งขันแล้วเรามาเพื่อตัวเองใช่เรามาเพื่อที่จะมาสร้าง relationship ใหม่มาหาเพื่อนใหม่มา
มา enjoy the moment แต่ว่าเหมือนที่เจสซี่พูดเราก็ต้องใช้เวลามาโฟกัสมาเซนเตอร์ตัวเองว่าโอเคเรามาเพื่ออะไรเราต้องปลดล็อกตรงไหนต้องโฟกัสเรื่องไหนคืนสุดท้ายอ่ะเกิดขึ้นแค่คืนสุดท้ายจริงๆเพราะก่อนหน้านั้นเรายังชิลกันอยู่เลยจอยมากกว่านั้นแต่ว่าในคืนสุดท้ายมันเหมือนเรารู้กันอยู่แล้วค่ะว่าแบบ don't mess with me right now หลังจากนั้นก็จบแล้วแต่คนที่จอยที่สุดอะตลอดอะแต่บางทีการที่เราไม่คิดหรือไม่กดดันตัวเองนี่คือข้อดีของน้องคือที่กดดันตัวเองมากแต่ตอนที่เราเห็นคน join ทุกอย่างมันจะ flow ก็เลยเป็นอย่างเงี้ยค่ะน้องก็คือทำได้ดีมากอันนี้ที่เจสซี่บอกว่าโทรหาคุณพ่อคือก่อนตอนรอบไฟนอลถูกไหมคะที่ได้มีการร้องไห้คือเจสซี่ไม่ได้อันนั้นคือตอนเจอคุณพ่อแต่เจสซี่ไม่ได้เจอคุณพ่อมานานแล้วเหมือนเจสซี่จะขอพรเจสซี่ถอมามีขอพรมามีแล้วก็เลยโทรคุณพ่อเพราะจริงๆทัศนคติเจสซี่ทุกอย่างที่คนมองว่าโอเค good เพราะว่าคุณพ่อเป็นคนที่แบบสอนเจสซี่ดีมากและในวันที่เราไม่ได้คุยกันนานเจสซี่ไม่ได้ถามคุณพ่อเรื่องคำถามหรือเรื่อง speech อะไรแค่แบบHey dad, like I'm going now. แล้วเหมือนเขาให้พรแล้ว do your best, it's your time to shine. Don't do anything. มันคือคืนสุดท้ายแล้วก็เลยร้องไห้เพื่อจะไปซับน้ำตาที่ห้องน้ำอันนี้คือก่อนเจอคือแค่อยากขอพรคนที่เรารักทุกคนอันนี้หรือเปล่ามันเลยกลายเป็นที่มาของจดหมายน้อยในกลุ่มแฟนนางงามว่ามีนางงามคนนึงไปแอบร้องไห้หลังเวทีแล้วบอกว่าเหมือนจะรู้ตัวเองว่าตัวเองจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องจดหมายน้อยไหมมีเรื่องจดหมายน้อยใช่ไหมเรื่องจดหมายน้อยจะซิไม่รู้ว่าตัวเองจะแพ้เพราะว่าตอนนั้นยังหวังว่าเขาจะประกาศ2-0อยู่เลยถ้าจะซิรู้ว่าตัวเองแพ้จะซิไม่เดินสู้ขนาดนั้นแล้วค่ะกระโปรงก็จับตับข้างในสติก็ต้องมาตอบคำถามคือหลายคนปั่นแบบใช่แต่ก็ดีใจที่ได้เคลียร์เขามันเรื่องจดหมายน้อยคืออะไรไม่รู้เรื่องเลยเรารู้ไหมเรารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเลยค่ะรู้ค่ะรู้เรื่องแกรู้เรื่องอันนี้คือที่แม่ปุ้ยอ่านป่ะคะใช่ใช่รู้เรื่องรู้เรื่องนึกว่ามันมีอีกอันมันมีฉบับฉบับนึงมันเป็นฉบับสองออกมาแล้วโอเคจะเขียนนิทานให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะโอเคเขาฉบับสองไม่มีเวลาทำฉบับไม่มีเวลาเรามีแฟนคลับเยอะมากเขาเขียนนิทานให้เราก็ฉบับ2มันตรงกับที่แอนเล่าไงว่าเจสซี่ได้มีการโทรหาคุณพ่อแล้วก็ไปร้องไห้ก่อนขึ้นเวทีก็คือจริงเจสซี่โทรหาป๊าป๊าเจสซี่ร้องไห้แต่เจสซี่ไม่ได้โทรหาป๊าป๊าเพราะว่า Dad I'm gonna lose มันคือ Dad I need your thingy แต่จดหมายนั้นมันบอกว่าเราร้องไห้ไม่ได้ว่าคือเขาไม่ได้เขียนว่าเราร้องไห้เพราะเราโทรไปขอพรพ่อไงแต่มันบอกว่าเราร้องไห้เหมือนเราจะรู้ตัวว่าเราจะชวดโมงเจสซี่คิดว่าเจสซี่ชนะเจสซี่คิดว่ามั่นใจมากด้วยคือประเด็นแต่จริงๆช่วงเวลานั้น prelim final มันเป็นเวลาที่ emotion ของคนมันเยอะมันระเบิดแล้ววันนั้นมันไม่ใช่แค่เจสซี่คนเดียวคือเหมือนที่เจสซี่บอกเจสซี่ร้องแอนก็ร้องแอนร้องแล้วเราไม่ได้ถามกันหรือว่าถามเหตุผลดังนั้นถ้าคนเดินผ่านเจสซี่ปั๊บและเห็นว่าเจสซี่คุยโทรศัพท์แล้วร้องไห้เขาไปตีความได้หรือถ้าเจสซี่เห็นว่าแอนคุยกับสมมติเจสซี่ได้ยินว่าคุยกับคนนี้เจสซี่อาจจะตีความได้อีกแบบนึงดังนั้นมุมมองสำคัญแต่สติสำคัญกว่า คนที่รู้จริงว่าอะไรเกิดขึ้นคือตัวหนูถ้าไอรู้ว่าไอแพ้ไอจะไม่สู้ That's itแต่ฉันบอกว่าหยุดปั่นนิทาล่ะนิทาของจดหมายน้อยเขาว่าไหมไม่มีไม่ฟังหนูไม่น่ามีใครเขียนนิทานให้หนูหรอกค่ะแต่หมายถึงว่าคนเขาบอกว่าคนเขาชอบมองว่าถ้าเกิดว่าใครร้องไห้แสดงว่าเขาอ่อนแอหรือว่าเขาเจอเรื่องอะไรไม่ดีมาซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็น happy tears หรือว่ามันอาจจะเป็นอารมณ์ emotion ที่ตอนนั้นนะเขามีแล้วมันไม่ได้เสียใจเขาไม่ได้บอกว่าโอเคแบบเขาจะแพ้วันนี้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่แต่อาจจะตื้นตันแบบเด้งสู้ตื้นตันอะไรเงี้ยแต่คนชอบคิดไปเยอะว่าการร้องไห้หมายถึงความเสียใจหรือความพักแพ้หรือความอ่อนออกพ่ายแพ้แต่จริงๆทุกคนนางงามด้วยซ้ำทุกคนเลยในโลกใบนี้มี emotions มันไม่ได้แบบโอเคคนมี emotions นางงามห้ามมี emotions ทุกคนร้องไห้ทุกคนมองว่านางงามที่ร้องไห้คือนางงามที่ไม่แข็งแกร่ง no ทุกคนเจสซี่ร้องไห้จริงๆอยากบอกในอีเวนต์ขอนแก่นเราร้องเจสซี่ร้อง even ตอนที่ไปเก็บตัวที่ Royal Orchestra เจสซี่ร้องมันจะมีคำหนึ่งนะที่คุณบอกว่าถ้าไม่รู้จะมองคนอื่นยังไงอะ
ลองคิดก็ได้ว่าเรามองตัวเองยังไงคนอื่นเขาก็รู้สึกแล้วก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมีสมองมีหัวใจเหมือนกันหมดร้องไห้หนึ่งครั้งลองคิดซะว่าเขาเศร้าหรือเขาเสียใจหรือเขามีความสุขหรือเขาแค่ร้องเฉยๆเพราะเหนื่อยมันมีหลายอารมณ์ใช่บางทีจะซีในรถบัสวันนั้นจะซีร้องเฉยๆเพราะเหนื่อยพี่ณรินทร์อันนี้คือตลกมากพี่ณรินทร์หลับอยู่ใช่ป่ะเรานั่งกันข้างหน้าค่ะแล้วอยู่จะซีร้องไห้เพราะรถมันจอดอยู่แล้วจะซีไม่ได้ลงแล้วมันคือวันพรีลิมแล้วก็นั่งรออยู่ในรถแล้วจะซีร้องไห้ออกมาทั้งหมดแล้วเจสซี่ออกแบบเจสซี่ก็ลุกมาอย่างนี้นารินก็ตื่นพอดีน้ำตาก็ดำเป็นไรอ่ะ เป็นไรเอาแป๊บเป็นไรอ๋ออะไรไม่ได้ไม่ออกข้ามันไม่ออกคือแบบนารินก็ร้องตั้งแต่เมื่อไหร่แบบคือมันแค่ตอนนั้นคือมันปลดปล่อยคือในความรู้สึกมันมีเยอะแล้วก็เป็นมนุษย์เนาะมนุษย์ที่มีความรู้สึกคือมนุษย์ที่ honest อันนี้คืออยากพูดเป็นคนที่ is open about having emotions and feeling the emotions เป็นอะไรที่สำคัญมากที่สุดเพราะถ้าเราเก็บไว้ในใจตลอดมันจะแค่อะไรนิดเดียวมันจะทำให้เราระเบิดซึ่งมันไม่ healthy สำหรับคนนารินก็ระเบิดบ่อยด้วยไม่ healthyมาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสร้อนแรงเลยเกี่ยวกับเรื่องสัญญาของนางงามอันนี้ยังไงทวงไม่ปุ้ยไปแล้วค่ะอยากเห็นเหมือนกันทวงไปแล้วไม่ปุ้ยบอกอยากเห็นไม่ยังจริงๆเราทำงานกันทุกวันสำหรับเจสซี่แล้วกันนะคะเราทำงานกันตั้งแต่ได้มงมาทุกวันเรายังไม่เห็นเลยและคือพร้อมจริงๆสัญญาเป็นอะไรที่มันเหมือนแบบเราทำงานด้วยใจ fully ไม่งั้นเราไม่มาอยู่ตรงนี้หรือเราจะไม่ลาเจสซี่ชอบพี่ๆ backstage ทุกคนรู้ว่าความสัมพันธ์เรามันค่อนข้างโอเคมากๆค่ะดังนั้นคือแบบเมื่อเราเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่เห็นเลยถ้าจะซีเชื่อถ้าแม่ปุ้ยไม่เชื่อมั่นในตัวเราแม่ปุ้ยคือยื่นแล้วตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีแต่นี้ยังไม่มีอะไรก็แปลว่าจริงๆมันมีความที่ทุกอย่างโอเคค่ะนารินถ้ามองในฐานะที่เราเคยแบบว่าผ่านการประกวดมาก่อนเนาะรวมถึงแอนโทเนียด้วยกับสัญญาที่ว่าลองต้องเซ็นสัญญาถึง3ปีอย่างเงี้ยเรามองว่ามันโอเคมั้ยในฐานะที่เราเคยประกวดมาก่อนสำหรับลินนะคะลินโอเคลินรู้สึกว่าเราตัดสินใจที่จะเลือกเข้ามาทำถ้าเรียกว่าเป็นบริษัทก็คือเลือกมาทำงานบริษัทนี้แล้วก็เซ็นสัญญา3ปีก็คือในการทำงานเนี่ยเราได้อะไรอยู่แล้วแล้วเราก็ให้อะไรกับสังคมให้อะไรกับองค์กรอยู่แล้วมันมีแต่แฟร์กาแฟเท่านั้นแล้วเขาก็บอกก่อนแล้วก่อนที่จะเซ็นในรอบแรกเพราะว่าทุกคนต้องเซ็นหมดมีสัญญาบอกหมดทุกอย่างถ้าไม่เซ็นก็คือไม่ต้องประกวดแค่นั้นเองง่ายๆได้ใช้ความทุกคนก็พอหมดใช่เหมือนที่นารินทร์พูดค่ะเราเลือกที่จะมาประกวดเราเลือกที่จะมาทำงานกับองค์กรแล้วก็มันก็เป็นธุรกิจอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วถ้าเราไม่พร้อมที่จะทำงานกับทางกองนั้นเรามาประกวดทำไมแล้วเผื่อวันหนึ่งคนที่ได้รับตำแหน่งสูงกว่าเราถอนตัวหรือทำหน้าที่ไม่เต็มที่มันก็จะเป็นโอกาสให้อีกคนนึง thank youมันก็จะเป็นโอกาสให้อีกคนหนึ่งมา take over ซึ่งมันก็ต้องมี rules and regulations and something for safety to guarantee ว่ามันจะทั้งสองฝั่งเข้าใจจริงๆอยากบอกว่าเข้าใจว่าคนเป็นห่วงเจสซี่เป็นห่วงคนที่ทนที่รองแต่เรายังไม่เห็นสัญญาเลยถ้าสัญญาเขียนว่า 100% ของมันนี่คือต้องมาที่เรา you know มันพูดไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่เห็นแต่เหมือนที่แอนกับทุกคนพูดเรารู้อยู่แล้วเราก้าวมาบนเนี้ยมาใช้พื้นที่และชื่อ Miss Universe เราต้องมีคอมมิตเมนต์อยู่แล้วจะมากหรือน้อยทั้งสองฝ่ายต้องแฮปปี้เราพร้อมเสมอทั้งสองฝ่ายแฮปปี้ทำงานแฮปปี้ในอนาคตแฮปปี้พร้อมซัพพอร์ตกันยังอยากมีภาพรวมอย่างนี้ไปไม่อยากให้เรื่องอะไรเกิดขึ้นว่าแบบคนนี้ไปคือเราเหนื่อยมาด้วยกันเราสู้มาด้วยกันและเราจะอยู่อย่างนี้สัญญามันเกิดขึ้นอะไรคือเรื่องหลังบ้านแต่ในฐานะเรามีความสุขทุกครั้งที่เราอยู่ด้วยกันและอยากคีป energy นี้ไปเรื่อยๆค่ะและหนูก่อนมันมีคำหนึ่งขึ้นมาพอดีอะไรที่อยากจะบอกก็คือ Mission Universe ไม่เคยขอว่ามาประกวดหน่อยมีแต่เรามุ่งเข้าไปหา Mission Universe เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะได้ตำแหน่งไหนหรือเข้ามายืนบนแพลตฟอร์มนี้แล้วคือคุณตกลงตั้งแต่คุณก้าวเข้ามาแล้วใช่แล้วตัวนี้ใช่เหรอคะหนูมองว่ายังไงบ้างกับเรื่องสัญญาถ้าเกิดมันจะต้องแบบว่าคนลองจะต้องเซ็นแบบ3ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็ปกติของชีวิตการทำงานแต่ดิฉันไม่เคยมาทำงานตรงนี้เพราะฉะนั้นดิฉันไม่ได้มองว่ามันมากเกินไปอะไรเงี้ยดิฉันโอเคกับทุกอย่างบวกกับอีกทั้งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถ้าเราไม่ได้มาตรงนี้เราจะได้เจอประสบการณ์แบบนี้ไหมในวงการเป็นอย่างนี้นะคะ5-3 ปีคือน้อยนะในฐานะคนในวงการ
ตอนที่เจสซี่อยู่กันตนาคือมากกว่านี้ตอนที่เจสซี่เล่นละครก็คือประมาณนี้ซึ่งสามปีก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าผ่านไปเร็วมากกันนะคือเหมือนเจ็บเลยเราก็อยู่จนจบจริงๆมันคุย everything คือการสื่อสารถ้าทั้งสองฝ่ายแฮปปี้มันจะโอเคมากทุกอย่างจะ flow เพราะว่าถ้าทุกคนมีชื่อเสียงมากขึ้นจริงๆมันได้ดีกับทาง Miss Universe ด้วยแต่ว่าถ้าไม่มี Miss Universe มา back us up เราก็อาจจะไม่มีงาน so it's win 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 ใช่มันก็เหมือนตอนที่เรา sign กับ agency มันก็เหมือนกันแต่ว่าในทีนี้เรามาในฐานะของเป็นนางงามเราใช้พื้นที่ของ Miss Universe Thailand เพื่อที่จะมาเสริมอะไรของ like what we wanna do our jobs แล้วแต่ที่เราอยากทำ so เหมือนที่ Jessie บอกมัน we're not stressed it's a win win situation as long as ทั้งสองฝ่าย happy เราก็เข้าใจกันเจสซี่ที่แม่จะเธอเรียกร้องทำไมยังไม่ขึ้นยังถึงไม่ขึ้นตำแหน่งใน IG อันนี้ ทุกคนขึ้นแล้วใช่ไหมทุกคนขึ้นแล้ว ทุกคนรออยู่เนี่ย คือ I feel like การที่เจสซี่อยากอันนี้ต้องตอนเจสซี่ออกมาไลฟ์คุยก่อนว่าความรู้สึกเป็นอะไรเพราะว่ามันเหมือนเจสซี่ยังไม่ได้อันนี้ไม่ได้อะไรกับเพื่อนๆหรือกับแม่ๆเลยแต่การที่เราเข้าใจตัวเองมัน take timeมัน take time จริงๆดังนั้นมันไม่ใช่ว่าเราอคติเราเป็นเด็กดื้อหรือเราไม่ทำคือเจสซี่ลงรูปในโซเชียลเจสซี่ปิดโซเชียลเจสซี่ยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อหลังจากวันนั้นที่เจสซี่จับมือกับคุณพ่อเจสซี่ยังไม่ได้ถอดกับพ่อเลยดังนั้นก่อนที่เจสซี่จะมาทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่เหมือนยอมรับตำแหน่งเสียใจอันนี้เซ็นอันนี้หรือลงอะไรอย่างนี้เจสซี่ต้องทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนและดังนั้นรอค่ะมันไม่ใช่ว่า I may accept to see พร้อมที่จะ I'm like here and I'm very happy to be here แต่การที่ทุกอย่างมันค่อนข้างไวอะค่ะมันไม่ใช่ excuse ว่ามีเวลาด้วยแต่ขอเข้าใจทุกอย่างกับตัวเองขอได้ไลฟ์หนึ่งไลฟ์แล้วพูดว่าฉันเป็นรองหนึ่ง Miss Universe แบบเต็มที่เต็มใจพูดออกมาแบบด้วยทุกอย่างจากปากเจสซี่ก่อนและทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปเพราะเจสซี่เรามีผู้จัดการเรามีอะไรด้วยการขึ้นเบอร์ทุกอย่างคือเปลี่ยนครั้งหนึ่งให้มันจบไปเลยไม่ต้องมาเปลี่ยนอันนี้และตอนเซ็นสัญญาเปลี่ยนเป็นอันนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยังไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเจสซี่ลงรูปว่า I'm so happy วันนี้เราก็ลงรูปว่าเจสซี่ก็มีป้ายสะพายเขียนรองอันดับหนึ่งไม่งั้นเจสซี่ก็คือไม่ลงรูปใส่สะพายเลยคืออยากครั้งเดียวจบอย่าปั่นมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรค่ะเพราะเราต้องปั่นต่อว่าสาเหตุที่เรายังไม่ขึ้นตำแหน่งเป็นเพราะว่าเหมือนเราแบบว่ายังไม่พร้อมในเรื่องของการเซ็นสัญญาหรือเปล่าครั้งนี้เป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายนะคะเจสซี่ยังไม่เห็นสัญญาทุกคนยังไม่เห็นสัญญาในฐานะที่เป็นคนในวงการอยู่แล้วการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนเบอร์ผู้จัดการไปมามันดูไม่ดีเนาะดังนั้นแบบ jokes aside มันต้องให้เกียรติกันนิดนึงแล้วก็มันเหมือนแบบเจสซี่ต้องให้เกียรติทีมเจสซี่ด้วยเจสซี่ต้องให้เกียรติแม่ปุ้ยให้เพื่อนๆเจสซี่ด้วยเซ็นสัญญาเมื่อเห็นเมื่อทุกฝ่ายแฮปปี้ไม่มีการทำให้เพื่อนเจสซี่รู้สึกไม่สบายใจไม่มีการทำให้พี่ใหม่ไม่สบายใจในการเปลี่ยนเบอร์ไปเลยแล้วก็ตัดเบอร์เขาออกไม่มีการอะไรอย่างนั้นคือตอนนี้มันแค่ยังนิ่งอยู่เพราะเจสซี่ยังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยขอแค่เวลาค่ะแค่นั้นเองโอเคเก่งเก็บทุกอย่างยังเป็นประเด็นเลยพี่เขาอาจจะนอนให้น้ำเกลืออยู่ก็ได้แป๊บนึงนะมันแบบเราต้องเอาเวลาไปเข้าใจสถานการณ์และทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นก่อนที่เรามาปั่นหรือมา make the conclusion ว่าอ่ะอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าอันนี้เพราะจริงๆ most of the time it's not true it really isn't like I feel likeในความรู้สึกที่ทุกคนจะซีแฮปปี้มากที่เราได้มาอยู่ท็อป5เป็นอย่างนี้และได้ท็อป5มาทุกคนจะซีไม่มีการต้านอะไรเลยพี่เลี้ยงทุกคนน่ารักมากทีมงานน่ารักมากไม่งั้นจะซีคงโวยวายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีคำพูดอะไรเลยที่ไม่ดีและจะซีไม่ได้เป็นผู้หญิงที่พ่ายแพ้และจะมาใส่ร้ายคนอื่นเพราะว่าเราโดนสอนมาดีกว่านั้นดังนั้นไม่มีทางค่ะที่เจสซี่จะไม่ขึ้นเพราะเหตุผลนี้หรืออะไรมันมีอะไรซับซ้อนอีกเยอะมากที่เจสซี่ต้องเข้าใจดังนั้นเปลี่ยนแบบคิดแล้วคัดกรองแล้วดีกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบคนอื่นงงปังมากปังมากปังมากถามนึงก็คือพามาถามงานแอนเมียนะคะก็คือก่อนหน้านี้เรามีมูเวทีนกพอทีนี้
พอมาเวทีนี้ทุกคนก็เลยมองว่าเรามีความกดดันที่ผ่านมาความกดดันตรงนั้นไหมที่เราต้องคาดหวังว่าเรามาเปรียบเทียบยังไงไหมว่าจะต้องได้ถ้าเกิดเราไม่ได้มุมนี้มันไม่ได้นะพอเราได้มุมนั้นมาแล้วจริงๆแอนได้พูดถึงเรื่องนี้หลายรอบแล้วนะคะว่าแอนไม่ได้ทิ้งมุมเพราะว่ามุมของเวทีเก่าเป็นมุมที่สร้างแอนเป็นผู้หญิงที่แอนเป็นวันนี้แอนต้องขอบคุณเขาที่สนับสนุนแอนซัพพอร์ตแอนแล้วก็ส่งกำลังใจให้แอนมาตลอดเขาเหมือนเขาก็ยังเป็นครอบครัวหนึ่งของแอนแล้วแอนไม่ได้ทิ้งเขาเขาก็ไม่ได้ทิ้งแอนแล้วแอนก็เป็นลูกเขาเขาก็เป็นครอบครัวแอนเหมือนเดิมแล้วในฐานะที่แอนมาประกวดครั้งนี้แอนไม่ได้เหมือนแอนไม่ได้คิดว่าโอเคแอนเหนือกว่าใครแอนชนะมาแล้วแปลว่าแอนต้องชนะครั้งนี้เพราะแอนก็พูดไว้แล้วว่ามาแบบเซตซีโร่มาแบบนางสาวแอนโทเนียโพซิลไม่ได้มากับมงนั่งอยู่บนหัวเพราะว่าถ้ามาแบบนี้คงไม่ชนะกับ mindset ที่ arrogant ขนาดนั้นแล้วที่แอนไป Miss Universe ครั้งนี้แอนก็จะไปเหมือนเดิมเซตซีโร่เพราะว่าทุกวันเป็นโอกาสที่เราเติบโตได้พัฒนาตัวเองได้ครั้งที่แอนไปประกวดครั้งแรกคือแอนไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แอนเป็นวันนี้แอนยังเป็นเด็กอยู่ยังมีความเข้าใจในวงการน้อยมากซึ่งมันเป็นอะไรที่ต้อง cherish ทุกวันครั้งนี้ที่มาประกวดเป็นอีก chapter หนึ่งในชีวิตของแอนที่เริ่มใหม่ลองอะไรใหม่เพราะทุกคนมีความฝันมากกว่าแค่อันเดียวได้แล้วมันเป็น it's up to us เป็นหน้าที่ของเราเองว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้หรือไม่ in the mindset ที่เราสร้างให้ตัวเราเองค่ะอันนี้การเตรียมพร้อมที่เราจะก้าวต่อไปเตรียมคว้ามงสามเป็นยังไงบ้างหลังจากได้เนี้ยรางวัลแล้วเรามีการเตรียมพร้อมเตรียมตัวยังไงบ้างหรือยังก็เรื่องของการเตรียมตัวก็ต้องเหมือนที่แอนพูดต้องพัฒนาทุกวันใช่ไหมคะแอนก็รู้ว่าแอนมีจุดด้อยอาจจะไม่เป็นผู้หญิงที่ perfect อาจจะไม่สมมงเหมือนที่หลายคนคิดนั่นไอ้ไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ว่าก็มีดราม่าเรื่องนั้นอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าแอนมั่นใจว่าแอนมีความสามารถพอที่จะไปถึงจุดนั้นได้เพราะว่าถ้าแอนไม่ได้มีอะไรที่กรรมการเห็นแอนก็จะไม่ได้มาถือมงบนหัวถือมงใส่หัวมงต้องลงหัวมงอยู่บนลงมงบนหัวหยิบมงฉันเนี่ยแหละไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเพราะว่าจะเปลี่ยนไม่ได้ไม่สะดุดนั่นมันอีโมชั่นมันยังไม่รู้สึกเหมือนตอนนี้เข้าใจชามันแค่สองสามวันหลังจากวันไฟนอลมันแอนก็ยังไม่ได้แบบฮิตแอนว่าแอนชนะเหมือนแบบเรายังเข้ากองอยู่เลยเพราะมัน42วันที่ผ่านมันเร็วมากมันจริงๆมันเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์ที่ crazy มากการที่เราอันนี้แบบวิทยาศาสตร์นิดนึงด้วยสมองคนเราสมมติเรามีความเศร้าใช่ไหมมันใช้เวลาวันถึง2วันที่จะ process หลังจาก process แล้วมันจะรู้สึกจริงๆ you feel it deeply หลังจาก feel it deeply แล้วสมองเรามันจะคิดว่าเธอ move on ยังไงแต่ในระยะเวลา42วันใน1วันมันมีความโกรธความเศร้าความเสียใจความผิดหวังใน42วันเลยอะค่ะดังนั้นมันเหมือนทุกอย่างมันเพิ่งคาม อ่ะใช่ในเรื่องของไปสมองมง3นะคะอ๋อ สมองไม่ก็มีหลายอย่างที่แอนต้องปรับปรุงเนาะก็ต้องคุยกับทาง TPN ทางแม่ปุ้ยด้วยว่าโอเคจุดไหนควรจะเพิ่มเติมจุดไหนควรจะเรียนรู้ใหม่อาจจะเรียนจากนารินก็ได้จากเจสซี่ก็ได้จากนิชาก็ได้เพราะว่าแอนก็บอกหลายอย่างว่าบอกหลายครั้งว่าแอนเป็นตัวแทนของประเทศไทยใช่แต่แอนก็เป็นตัวแทนของ53ผู้หญิงที่มาประกวดครั้งนี้ด้วยแอนจะถือความ empower ความผู้หญิงของทุกคน dreams ของทุกคน empowerment aspirations ของทุกคนมาบนเวทีเพื่อที่จะมาคว้ามง3ให้ทุกคนWhy you laughing? ไม่คือเราเหมือนทุกครั้งที่เราพูดเราจะพูดกันอย่างนี้จริงๆทุกสำนักข่าวที่เราไปกันนะคะแอนฝากขอกำลังใจหน่อยแฟนนางงามให้เป็นกำลังใจบอกว่าก็ติกันน้อยๆหน่อยอะไรอย่างนี้แม่จะเทยปั่นหัวเทยหยุดปั่นแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ปั่นจะไม่มีสีสันหรอกถ้าปั่นแล้วแบบมีแบบเป็นมุกหรือว่าอะไรที่แบบสร้างรอยยิ้มให้ใครก็โอเคไม่เป็นไรแบบ memes for example แต่ว่าถ้าเราปั่นอะไรเพื่อที่จะมาให้คนอื่นเสียความรู้สึกนั้นแอนไม่อยากให้ไม่อยากแนะนำนะคะเพราะว่าเหมือนที่แอนได้บอกไม่แนะนำค่ะเพราะว่าเหมือนที่แอนได้บอกนางงามก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเราอาจจะมี
ความสามารถแล้วก็อยู่บนเวทีแล้วก็อาจจะคิดว่าเราแตะไม่ได้แต่ว่าเราเป็นคนที่เข้าหาง่ายมากเพียงแค่ต้องมีโอกาสให้แบบมาเจอมาคุยด้วยแค่นั้นแล้วแอนอยากฝากให้ทุกคนติดตาม journey แล้วก็ path ใหม่ของแอนนะคะไปเอลซาวาดอร์แล้ว journey ของแต่ละคนที่นั่งอยู่ข้างๆแอนแล้วก็ journey ของทุกคนที่มาประกวดด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนที่มาประกวดคือเก่งมากเป็นผู้หญิงที่ strong independent empowering women มากๆเลยแล้วแอนเชื่อว่าทุกคนจะไปไกลมากแล้วหวังว่าทุกคนจะเชียร์แอนไปสุดจักรวาลนะคะได้ข่าวว่านารินจะไปเอลซาวาดอร์ด้วยจะซื้อจะขึ้นเครื่องกับนารินไหมYeah แล้วสปอร์ตเนี่ยถ้าจะซีว่า I would always support อันนี้คือเราจริงๆเลยนะไม่เคยมีสักครั้งที่เราแบบคือแบบ let's do this together you know family จริงๆ let's make Anne the best Anne เพื่อจะได้มองกลับมาอันนี้คืออย่างเดียวเลยเพราะถ้าแอนได้รับมองแอนก็เหมือนแบบก็จะมาแบ่งคนอะใช่จะมาแบ่งกับทุกคนผ่านเลยค่ะการแอนผ่าน5 3 ผ่าน53ขายบัตรให้แม่ปุ้ยหน่อยเลย26นี้โอ้โหเป็นงานก่อนที่ขายของนะคะอยากพูดให้เสร็จก่อนขอบคุณค่ะการที่แอนมายืนตรงนี้แอนไม่ได้เป็นแค่แอนโทเนียแต่แอนเป็นทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาจากแรงบันดาลใจแล้วก็อินสปิเรชั่นความพลังบวกของแฟนนางงามทุกคนก็ต้องขอบคุณด้อมต้องขอบคุณแฟนนางงามทุกคนที่ติดตามแอนแล้วก็ติดตาม Miss Universe Thailand ด้วยนะคะถ้าไม่มีผู้หญิงสาวๆที่ผลักดันแอนแล้วก็ไม่มีด้อมไม่มีคนติดตามก็จะไม่มีแอนยืนอยู่จุดนี้แล้วถ้าใครอยากมา enjoy fun time with Miss Universe Thailand นะคะมาเจอกันวันเสาร์วันที่26นะคะ3ทุ่มตรงต้นเป็นต้นไปที่ Escape ที่ Emportier นะคะ Theme Disco Metallic นะคะจะมี2เวทีมี DJ แล้วก็มี Performance Stage ด้วยจะซี่จะไปเต้นนะคะค่ะเราจะให้เขาเต้นเลยเพราะเขาเป็น Dancer ใช่แล้วก็เป็น Performer Superstar จะมีผู้เข้าประกวดมีเต้นเก่งมากขนาดแอนบอกว่าแอนเต้นไม่เก่งขอโทษนะคะดูคลิปมาทุกคนเต้นมีเสน่ห์มากใช่ค่ะจะมีผู้เข้าประกวดของ Miss Universe Thailand ปีนี้นะคะที่จะมาจอยด้วยไม่ใช่แค่ท็อป5นะคะจะมีทุกคนที่มาประกวดปีนี้ก็มาพูดคุยกันมา enjoy กันแล้วก็มา have fun ด้วยกันมาสัมผัสกันจริงๆนะเราจะได้แบบจะได้รู้ว่าจริงๆเราเป็นยังไงกันเพราะตอนสัมภาษณ์มีเวลาน้อยนะคะแต่ถ้าอยู่กับเราไปหรือ follow journey เราไปจะซีเชื่อว่ามันเราทำร้ายกันไม่ได้มัน get to know each other มันเกลียดกันไม่ลงหรอกเพราะว่าเราเป็นคนดีกันจริงๆ แล้วก็แบบว่าก่อนจะไปคนที่คอมเมนต์ตอนนี้เราโฟกัสที่พี่แอนเขาตอนนี้สายสะพายคือไทยแลนด์อย่าคอมเมนต์อะไรแบบว่าเสียแบบทำให้เสียกำลังใจเดี๋ยวจะมาเสียใจทีหลังนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ nice มากจริงๆใช่เรามารู้จักกันก่อนเวลาที่เราคอมเมนต์หรืออะไรลงไปอย่างเงี้ยแล้วมารู้ที่หลังว่าเขาคือคนที่ต้องเชิดชูหรือว่าต้องผลักดันไปเพราะเขาคือคนไทยเหมือนกันเนี่ยเราจะมาเสียใจที่หลายครั้งสิ่งที่เราคอมเมนต์ไปตอนคนกดคนอื่นมันเหมือนเป็นกรุ๊ปอะค่ะคนกดคนอื่นคนคิดอะไรก็จะไปกันเรื่อยๆแต่วันนึงเขาพิกออกมาเป็นดีก็จะอวยกันกลับมาใช่เลี้ยวกลับไม่ทันนะคะรถมันจะคว่ำก่อนคือแบบเข้าใจว่าทุกคนมีความคิดและมี passionในการ support นางงามที่แต่ละคนชอบแต่เหมือนที่เจสซี่บอกมันจบไปแล้วและเข้าใจว่าบางคนมุ่งความไม่ได้ด้วยความรู้สึกและด้วยอารมณ์แต่ถ้าอยากให้นางงามที่คุณรักมีชื่อเสียงที่ดีมีการงานที่ดีเราต้องไปในแนวทางเดียวกันอย่าวิพากษ์วิจารณ์กันแรงเลยเพราะมันไม่สวยให้ทุกคนขอบคุณแฟนคลับของคุณด้อมเรียงเลยอันนี้ชาก่อนเลยลูกก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะทั้งแฟนคลับของนิชาเองแล้วก็แฟนคลับจากพี่ๆด้อมของทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นด้อมพี่นารินพี่เจสซี่พี่วีนาพี่อัพเนียนะคะเขาดีใจกันนิชาขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆคือถ้าไม่มีทีมหลังบ้านที่คอยซัพพอร์ตนิชาไม่มีพี่ๆไม่มีด้อมของทุกคนคอยซัพพอร์ตนิชาก็จะไม่มีนิชาตรงนี้นะต้องขอบคุณมากๆจริงๆค่ะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะตอนนี้อยากให้ทุกคนรวมตัวกันส่งกำลังใจให้พี่แอนนะคะไปเอลซาวาดอร์แล้วก็เอามงสามกลับมาเมืองไทยให้ได้ไม่กดดันเนี่ยแหละรวมกัน
ค่ะสำหรับเจสซี่ขอบคุณเจสซี่แฟมิลี่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเจสซี่ในการเดินทางครั้งนี้มีอะไรสนุกแน่นอนเจสซี่ไม่หายไปไหนหรอกเพราะเจสซี่จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นคือช่วงนี้เหมือนที่พี่ณรินทร์บอกมันเป็นโมเมนต์ที่ควรเป็นของแอนดังนั้นเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ it's gonna be okay จะซีโอเคทุกคนโอเคและเราเต็มที่และเต็มใจมากๆที่จะพิสูจน์ให้คนเห็นว่านางงามของประเทศไทยมีคุณค่ามีคุณภาพแล้วก็จะเอาอยากให้แอนเอากลับมาให้ได้ค่ะแอนค่ะก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแอนแล้วก็เป็นซัพพอร์ตแล้วก็เป็นพลังบวกให้แอนมาตั้งแต่วันแรกเลยนะคะแอนก็เหมือนที่นิชาพูดแอนก็จะไม่ยืนอยู่จุดนี้ถ้าไม่ใช่เพราะว่าทุกคนที่ซัพพอร์ตแอนแล้วก็ส่งกำลังใจให้แอนมาเสมอแอนเป็นแอนวันนี้เพราะว่าแอน because of all of you so thank you for your love and support and always looking after me นะคะหวังว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วก็บินไปเอลซาวาโดมาคว้ามง3นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand ปีนี้ด้วยนะคะกอดบ๊ายบาย